โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การ10 นาทีเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปิดโครงการเดินรณรงค์มีการเดินนะคะจะมีการแสดงสักชุดหนึ่งด้วยเนี่ยนั้นก็จะปล่อยขบวนต่างๆเนี่ยนะคะตั้งแต่เส้นทางที่1จากสารกลางจังหวัดสระบุรีถึงตลาดโต้รุ่งกราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงกระผมแนะนำประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดำเนินการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่29 เมษายน 2555 สำคัญข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2. เพื่อให้การเลือกและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย 4.เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดสระบุรีท่านเป็นผู้เมืองสระบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีท่านตลอดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการเดินรณรงค์ประชาชน 2555เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมได้คนดีมีความสามารถขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านถาวร พรหมมีชัยนะคะก็จะคล้องกุญแจแบบล็อกกุญแจเลยนะคะสำหรับตู้เย็นบัตรเลือกตั้งค่ะนี่ก็คือบัตรหรือว่าตู้และนี่ก็คือบัตรเลือกตั้งนะคะก็เป็นตัวแทนเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการไปแจกบัตรหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้ามาอ่านดูก็ตั้งแต่เมืองสระบุรีมีก็คือสระบุรีคอนหนองแคหนองแคบ้านหนองนะคะทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับก็มี3สายด้วยกันนะคะเราจะเริ่มสายที่1ค่ะนะคะขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมีความพร้อมบอกว่ามีความพร้อมแล้วนะคะที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านไปในขบวนที่1ค่ะสำหรับขบวนที่2นะคะส่วนที่เป็นรถขยับมาด้านหน้าเลยค่ะและส่วนที่3ก็ส่วนที่เป็นรถก็ขยับมาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะเราจะทำเหมือนขบวนที่1ค่ะเราแยกเดินนะคะเราแยกเส้นทางนะคะ